This Thai PBS podcast. View the world via the is View via voice. PBS world สวัสดีครับผมวีรพงศ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญยกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่วีคะถ้าพูดถึงคำว่าผู้พิพากษาพี่วีนึกถึงภาพอะไรคะโอ้โหต้องนึกถึงภาพแบบบัลลังนะ แล้วก็ม,มีคนนั่งอยู่ข้างบนแล้วก็มีผู้ฟังอยู่ข้างล่างแล้วก็ค,คนที่นั่งอยู่บนลังก็ใส่ชุดแบบเต็มยศแบบที่เราเคยเห็นสีดำๆหน่อยนะ,ะแล้วก็มีหน้าที่คอยเคาะฟันธง,งว่าใครถูกใครผิดหรือว่าคอยถามคำถาม,มครับค่ะใช่เลยค่ะพย้อยจะชวนคุยวันนี้เรื่องผู้พิพากษาค่ะ ถ้าพูดถึงจะชวนคุยเรื่องผู้พิพากษาเนี่ยมันยังต้องมีอีกสองคนนะครับต้องมีโจทย์กัะจำเลยผมขอเป็นพยานได้ไหมเป็นพยานก็มีความสุ่มเสียงอยู่นะใช่ไหมเ้รอคะมันเป็นยังไงครับผู้พิพากษาพี่อ้อยไปเจอมาเหรอครับคือผู้พิพากษาที่ภาพที่พี่วีพูดเมื่อกี้ก็คือคนที่เขาได้รับแต่งตั้งเขาต้องมี มีคุณสมบัตินะคะเขาถึงจะสามารถโอ้การสอบแข่งขันกันแบบอย่างมากมายแล้วก็บางคนสอบเป็นสิบสิบครั้งก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องเรียนหนักมากหนักมากแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมีคนที่ทำตัวเป็นผู้พิพากษาไม่ได้เรียนอะไรเลยแต่งตั้งตัวเองค่ะอือแล้วก็เที่ยวพิพากษาไปหมดโอ้เยอะเลยนึกถึงปุ๊บเยอะเลยใช่ใช่ค่ะค่ะ พี่ภาคษาว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดออืมไม่เป็นไปตามกฎหมายนะอ๋อแล้วที่เป็นน่ากลัวนี่ก็คือว่าเนี่ยสองประเด็นคือแต่งตั้งตัวเองหนึ่งค่ะอันที่สองก็คือไม่ได้มีความรู้ความสามารถไม่ได้มีทักษะอะไรเลยใช่ซึ่งอันนี้โอ้มันพอพี่ยอยพูดถึงทำให้ผมนึกว่าเออใช่ในยุคสมัยนี้เนี่ยเยอะมากมีผู้ภากษาเยอะมากแล้วมันทำให้เรา น่าตกใจนะใช่ค่ะเพราะว่าผลที่มันเกิดจากการพิพากษาที่ผลที่มันเกิดจากคู้พิพากษาที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถหรือมีทักษะเนี่ยผลมันจะมันจะน่ากลัวันารายอันตรายขนาดไหนเขาตัดเออเขาพิพากษาถูกผิดบนอะไรรู้ไหมคะพี่วิบนอะไรครับความคิดของตัวเองโอ้โหความรู้สึกของตัวเองโอ,อ้นนี้ยิ่งหนักเลยใช่ แล้วเราจะแล้วเราจะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงหรือว่าเราควรจะทํำยังไงดีครับก่อนก่อนที่จะเฉลยนะคะก็อยากเล่าเรื่องของตัวเองเรื่องหนึง่ง<อ>เป็นเรื่องที่ตัวเองก็พลาดพลังไม่นานมานี้เองค่ะ<อ>นี่ขนาดฝึกฝนมานะโอเนี่ยเมื่อกี้นี่ก่อนที่พ่อยจะเล่านะ,ะขอขัดนิดเดียวเลยก็คือคว่าเมื่อกี้นี้ทำให้เรานึกถึงเลยพอพี่อ้อยบอกแบบนี้ปุ๊บผมเลยนึกว่าโอ้เยอะจริงๆ แล้วจริงๆอ่ะผมนึกไปถึงอีกนิดหนึ่งด้วยแต่ผมยังไม่ได้พูดค่ะอีกที่ที่นึกถึงแต่ยังไม่ได้พูดนะก็คือผมกำลังนึกว่าแล้วหลายครั้งอ่ะเราก็เป็นแบบนั้นใช่ใช่ไหมค่ะเราเป็นเองค่ะแต่ว่าคือการที่เราเป็นเองเป็นผู้พิพากษาเองเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะคะที่เราก็จะเร็วเรื่องความคิดเรื่องความรู้สึกแล้วก็เผลอไปตัดสิน คนอื่นเขานะคะอันนี้นี่เป็นธรรมชาติของทุกคนคคแต่ว่าเราอะค่ะต้องฝึกตัวเองอที่จะหลุดออกมาจากตรงนั้นค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยเล่าเรื่องนี้นะคะซึ่งล่าสุดเลยก็เป็นที่น่าสูงสารน้องช่างมากเลยคือที่บ้านนะคะคก็มีใช้บริการสัญญ,ญาณผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัศน์สัญญ,ญาณโทรศรรัพท์ แล้วก็ WiFi เขาก็จะเป็นเจ้าใหญ่เนาะมีไม่กี่เจ้าบเดิมที่บ้านใช้บริการทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆถอยออกมาทีละหนึ่งบริการอันไหนไม่เวิร์ก็ถอยอันแรกอันแรกเลยที่ถอยก็คือตัว WiFi เพราะมันไม่เสถียรนะคะก็เหลือเหลือโทรทัศน์กับโทรศัพท์ที่ใช้อยู่คันนี้สัญญาณโทรทัศน์เนี่ยทางค่ายเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ส่ง e มสเซจมาทาั้งหน้าจอทีวีเลยว่าคุณต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะต้องเปลี่ยนจากสัญญาณเดิมเนี่ยเป็นไฟเบอร์ออปติกก็คือทันสมัยขึ้นเนาะเราก็นัดนัดช่างมาทําแต่วันที่ช่างมาทําเนี่ยเราอะ่ะไม่อยู่ทั้งบ้านเลยอก็คือมีแต่เด็กแม่บ้านอยู่ครับนะคะก็โอเคกลับมาตอนตอนออกจากบ้านเราก็ปิดโทรทศัศน์ปิดเครื่องส่งสัญญ,ญาณปกติครับกลับมา ไปต่างจังหวัดนะคะไปไปวันเดียวกลับมาตอนเย็นเราก็มาเปิดโทรทัศน์เราปรากฏว่าไม่ติดม,มันมีตัวเมสเซจบอกที่บนหน้าจอว่าเครื่องไม่ได้รับสัญญาณจากวันที่ติดตั้งระบบใหม่กับวันที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยประมาณสามวันเราก็โอ้โห สามวันเจงแล้วเหรอความคิดแรกที่โผล่ขึ้นมานะคะโอ้โหสามวันเจงแล้วเหรอในหน้าจอเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้คุณถอดปลั๊กเสียบปลั๊กนี่นั่นอ่าหนึ่งสองสามเราก็ทำหนึ่งสองสามหนึ่งครั้งไม่ได้หนึ่งสองสามสองครั้งไม่ได้หนึ่งสองสามสามครั้งไม่ได้แต่ระหว่างที่เราทำตามกระบวนการของเขาเนี่ยความคิดค่ะมันมา ความไม่พอใจเนี่ยม,มันเกิดเพราะฉะนั้นความคิดมาพร้อมความรู้สึกอโอ้โหยังไม่ทันไรก็เสียละมสมละที่เลิกใช้ไวไฟไปเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยพี่ภาคาไปสองคดีแล้วนะมีอีกคะ่ะพี่วีเนี่ยเอ๊เอากล่องเก่ามาติดให้บ้านเราหรือเปล่าเนี่ยโอ,อ,อ้ฟุ้งไปนู่นนะคะแล้วก็อีกต่ออีกว่าต่อไปอ่ะ จะเชืจะเลิกใช้สัญญาณโทรศัพท์ด้วยคือไม่ใช้ละแล้วก็ค่ายเนี่ยเขามักจะโทรมาแล้วก็บอกว่าใช้บริการ w วไฟไมมคะนู่นนี่เราก็บอกว่าเราอ่ะเคยติดของคุณแต่เราเลิกละเพราะว่าสัญญาณมันไม่เสถียรถ้าถ้าโทรมาอีกนะฉันจะบอกเลยว่าโทรทัศน์เขาหวยโอ้โหพี่ภาคีไปหลายคดีมากแล้วเสร็จแล้ว เขาก็ส่งช่างมาวันรุ่งขึ้นช่างก็มามาปุ๊บเปิดทีวีปุ๊บติดเลยเราก็อ้าวช่างก็บอกว่าอ้าวก็ติดปกตินะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยแต่เมื่อวานที่มันไม่ติดแล้วเราก็ลองหลายครั้งมากแล้วตอนกลางคืนเราก็ลองก็ไม่ติดนะคะช่างก็ดูเสร็จเรียบร้อยบอกไม่มีอะไรผิดปกติเลยสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ถามหา ตัวส่งสัญญาณที่เรียกว่าเราเตอร์ความที่เราไม่ได้อยู่บ้านวันที่เขาติดครับเราก็บอกว่าเอ๊ะช่างเอาเราเตอร์ไปติดที่ไหนก็ไม่รู้อแต่เรารู้อยู่อย่างเดียวว่าบ้านเนี้ยติดสองจุดเพราะว่ามีโทรทัศน์อยู่ข้างล่างด้วยครับลองไปดูปรากฏว่าเราเตอร์ตั้งอยู่ตรงโทรทัศน์เครื่องที่อยู่ข้างล่างช่างก็พูดว่าเราเตอร์ตัวนี้ปิดไฟไม่ได้นะครับอืเราก็บอกว่า ไม่มีใครปิดวันที่เครื่องไม่ติดเนี่ยเรากับญาติที่อยู่บ้านเนี่ยออกไปด้วยกันและญาติกับเราเนี่ยจะมีพฤติกรรมเดียวกันก็คือเราจะปิดทีวีเราจะปิดตัวไฟที่ไอตัวรีโมทของของกล<ต>่องแต่เราจะไม่ปิดปลัก๊กซึ่ง เราก็ยืนยันว่าไม่ปิดช่างก็บอกว่าอังั้นผมก็ไม่ทราบแล้วว่ามันมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็เราก็เลยบอกองั้นเราขอโทษนะคะแล้วช่างก็กลับไปออแล้วสองคนก็มานั่งนึกพี่อ้อยกัญาติเอ๊ะใครมาปิดปลักวะมันต้องมีสิอย่างเงี้ยแล้วเราก็นึกตรงกันว่าเอ๊ะวันนั้นน่ะที่เราไปต่างจังหวัดอ่ะตอนเช้าอ่ะ มีญาติมาบ้านเราพอเขาไปต่างจังหวัดด้วยกันกับเราเขาอาจจะหวังดีปิดปลักให้ก็ได้แต่เราก็จบไปมันเป็นเพราะว่าเราเข้าใจผิดแล้วพี่อ้อยก็กลับมาทบทวนตัวเองโอ้ดีฉันพี่ภาคสาค่ายนี้ไปไม่รู้กี่คดีค่ะเออถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ตัวล่ะจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ คือพี่อ้อยรูมว่าระหว่างที่ผมฟังเรื่องนี้ะครับโหอันนี้น่าสนใจมากรับนห่อยก็คือตอนเริ่มต้นเลยเนพี่อ้อยพูดถึงคําว่าผู้พิพากษาแล้วบอกว่าคนในสังคมเนี่ยทาตัวเป็นผู้พิพากษาเยอะมากแต่เป็นผู้พิพากษาที่ไม่แต่งตั้งตัวเองนะใช่แล้วก็ไม่ได้มีความรู้อะไรแล้วก็พิพากษาโดยเอาอารมณ์ความรู้สึกตัวเองเป็นที่ตั้งความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งหมดเลยนะทั้งหมดแล้วกรณีอย่างพี่อ้อยเนี่ยตอนเนี้ย เคสที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเราพิพากษาเขาไปแล้วแต่ว่าในระหว่างทางที่พิพภากษาเนี่ยผมเชื่อว่าพนักงานเนี่ยเขาคงเจอแบบนี้เยอะอเขาก็เลยสังเกตไหมว่าเขาก็เผชิญหน้ากับเหตุการณน์นี้ด้วยความนิ่งพอสมควรไหมนิ่งค่ะใช่ไหมค่ะสแสดงว่าอะไรรือไหมเขาเจอแบบนี้เยอะมีอันหนึ่งด้วยนะพี่วีขำตัวเองมากเลยพอเขาเปิดติดปุ๊บนะ บอกเขาว่าอะไรรู้ไหมคะบอกว่าว่าแล้วเนี่ยไอ้เครื่องไฟฟ้าอ,อย่างพวกคอมพิวเตอร์มันชอบเป็นแบบเนี้ยพอเวลาอยู่กับเราเนี่ยเสียอพอช่างมาปุ๊บหายออโอ้ตัวเองนี่แย่เลยอ่ะอซึ่งเป็นแบบนี้เลยแล้วค่ะผมเชื่อว่าช่างอ่ะเจอเยอะกางทำให้เขามีความนิ่งพอสมควรซึ่งอันนั้นก็ดีแต่ว่าประเด็นคือเวลาที่พี่อ้อยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราพิพากษา สินค้าตัวนี้หรือบริษัทนี้เนี่ยไปสามสี่ห้าคดีเนี่ยไอ้ดูไอ้ใจไม่หมดเลยเนี่ยค,คนที่ร้อนรุ่มกลุ้มใจคือเราคือเราเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับรายการสัญญกรรมความสุขเนี่ยเวลาที่เราเอามาแบ่งปันทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยแง่คิดมุมมองประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็หวังว่าเราจะแบ่งปันเพื่อทําให้พวกเราแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง สมัยน,นี้เขาบอกว่าว้าวุ่นววน,น้อยลงใช่ใช่ซึ่งอันนี้เป็นกรณีที่น่าสนใจนะเพราะ,ะถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าเราอเป็นคนพิภากษาแต่ในความเป็นจริงถ้าเราพิภากษาผิดถูกเนี่ยคนที่ได้รับผลจากการพิพากษาผิดผิดถ,ถูกของเราเนี่ยต้องเป็นจำเลยใช่ไหมฮะใช่คะ่ะก็ไม่จำเลยนะ,ะแต่กรณีนี้เนี่ยจำเลยไม่ได้ทุกร้อนเลยนะ พราะเขาชินแต่คนที่ทุกข้องกับเป็นเราค่ะนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าประเด็นของการที่เราเร็วในการเป็นผู้พิพากษาและตั้งตัวเองเป็นผู้พิพากษาเนี่ยคนที่รับผลกระทบคือตัวเรานะใช่ผู้พิพากษาทุกเองเออทุกเองใช่ค่ะแล้วข้อที่สองที่สําคัญมากเลยพี่อ้อยเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสไปร่วมงานกับผู้พิพากษาเยอะมากอืคือ ผมไปเป็นวิทยากรให้กับคณะผู้พิพากษาของหลายศาลนะครับ <Okay. S 2> ของศาลเยาวชนและครอบครัวก็ <Okay. S 2> ไปของศาลอุทธรณ์ก็ไปแล้วก็ผมต้องไปเป็นวิทยากรให้กับผู้พิพากษาสมทบนะครับผู้พิพากษาสมทบก็คือประชาชนเนี่ยอาชีพต่างๆเนี่ยแต่ว่า <Okay. S 2> อาสามาเป็นผู้พิพากษาสมทบ <Okay. S 2> เพื่อช่วยแบ่งเบางานภารกิจของผู้พิพากษา <Okay. S 2> ก็คือ เขาจะมีเกณฑ์ว่าคดีไหนคดีไหนประมาณไหนเนี่ยผู้พากษาสมทบสามารถที่จะมาช่วยตัดสินคดีได้ด้วยนะเป็นแต่ว่าต้องต้องมีความรู้ต้องทรงคุณวุธในระดับที่เขาเลือกแล้วเขาต้องมาสมัครแล้วต้องมีการทดสอบต้องมีการสอบและต้องมีการจัดอบรมกระบวนการต่างๆซึ่งผมเนี่ยเป็นวิทยากรไปอบรมพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยทำให้ผมสังเกตเห็นข้อแตกต่างอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจครับ ตอนแรกที่พี่อ้อยพูดถึงว่าผู้พิพากษามีหน้าที่ในการตัดสินแต่ว่าต้องมีความรู้ต้องมีประสบการณ์ใช่ไหมครับค่ะแล้วผู้พิพากษาที่แต่งตั้งตัวเองเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยค่ะไม่มีความรู้ <AC. S 1> ไม่มีประสบการณ์แล้ว <AC. S 1> ที่สําคัญที่สุดนะไม่มีกระบวนการในการจัดการกับใจตัวเองใช่เราก็เลยขุ่นมมวแล้วก็ เป็นทุกข์เป็นร้อน<ช>ร้อนรุ่มกลุ่มอุลานะ,ะแต่ในขณะเดียวกันผู้ว่ากาอีกอันหนึ่งครับพี่อ้อยผู้ว่ากามืออาชีพเนี่ยนอกเหนือจากมีทักษะมีความรู้แล้วเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการเคลียร์ใจตัวเองครับพี่อ้ยอยพ,พี่อ้อยสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเราตัดสินแต่เราร้อนร้อนรุ่มกลุ้มอุมรานะกลุ้มใจอยู่เป็นทุกข์อยู่เนี่ยค่ะ แต่ผู้พิพากษาเวลาที่เขาต้องตัดสินนะพี่อ้อยเขาตัดสินคดีความแล้วเขาต้องเป็นคนตัดสินว่าใครถูกใครผิดแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเวลาที่เขาตัดสินว่าคุณทำความผิดคุณจะต้องถูกจองจำติดคุกยี่สิบปีหรือตลอดชีวิตหรือคุณจะต้องถูกประหารชีวิตสมมติเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายแรงหนักหน่วงนะครับใช่แต่ผู้พิพากษา เขาไม่เอาเหล่านี้เนี่ยมาแบกครับเขาไม่แบกสิ่งน<จ>ี้ไว้ตัวเองไว้เขามีวิธีในการเคลียร์ใจแล้วก็ทำให้ตัวเองอะ่ะไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนกับสิ่งที่ตัวเองตัดสินท,ทั้งทั้งที่การตัดสินเนี่ยมันทำให้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเลยนะใช่เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีวิธีในการเคลียร์ใจนะถึงแม้ว่าเราจะตัดสินด้วย ด้วยความเป็นธรรมเที่ยงธรรมไม่มีอคติค่ะถ้าเราไม่มีวิธีในการเคลียร์นะเราจะเป็นทุกข์จริงๆแล้วมองว่าไม่ว่าเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นผู้ถูกพิพากษาก็ต้องมีวิธีเคลียร์ใจตัวเองชเช่นเดียวกันใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งเมื่อเร,เร็วๆนี้เองผมเพิ่งไปเจอเคสๆหนึ่งซึ่งผมเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมานะเวลามผมเพิ่งไปเป็นวิทยากรบัญญรรยายในเรือนจํานะครับ ก็บรรยายให้ผู้ต้องขังที่ถูกพิพากษามาก็คือคนที่อยู่ในเรือนจําผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจําก็คือทําความผิดคแล้วก็ถูกพิพากษาตัดสินลงโทษก็คือคุณก็ถูกจําคุกแต่เพิ่งเร็วๆนี้เองครับผมเพิ่งมีความรู้สึกว่าคําตัดสินเนี่ยของพิพากษาเนี่ยมายุติธรรมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าภาพที่ผมเห็นวันนั้นเนี่ยที่ผมไปบรรยายในเรือนจําอะครับ คือผมเดินเข้าไปเวลาที่เข้าไปบัญยาในเรือนจาผมต้องต้องผ่านประตูเข้าไปในหลายชั้นมากคแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยครับลงจากรถเนี่ยผมจะต้องเดินผ่านบริเวณที่เป็นคล้ายๆเหมือนกับโรงอาหารนะครับอืแล้วก็จะมีคนมารอเยี่ยมญาติเต็มไปหมดเลยก็คือบรรดาญาติญาติของของผู้องผู้ล่องขังะเวลาที่เขาจะมาเยี่ยมญาติเนี่ยเขาต้องมายื่นยื่นขอเยี่ยมตรงนั้นคเขาเรียกการตีเยี่ยม แล้วเขาก็จะนั่งกินข้าวตรงนั้นระหว่างรอเนี่ยครับผมก็เห็นภาพภาพหนึ่งนะครับคือเป็นภาพของครอบครัวครอบครบัวหนึ่งประมาณสิบกว่าคนสิบกว่าคนเนี่ยมีอายุมากสุดก็เป็นคุณยายแก่ๆคนหนึ่งเดินแทบไม่ไหวหลังค่อมอะ่ะแล้วก็มีผู้ชายสองสามคนก็เป็นน่าจะเป็นลูกๆหลานๆเขาอะจุงคุณยายมาแล้วก็มี อายุเยอะประมาณหนึ่งอะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยสองสามคนแล้วก็มีวัยรุ่นสองสามคนมีเด็กเล็กๆอนุบาลแบบประถมอนุบาลเนี่ยอีกสองคนเรียกว่าแก่มากยันเด็กสุดอ่ะมาอายุน้อยสุดวันนั้นนะก็คือยังอุ้มอยู่ประมาณสักขวบกว่าๆทั้งสิบคนเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันมาด้วยวัยจุดประสงค์เดียวคือมาเยี่ยมผู้ต้องขังแล้วเขาของที่เขาหอบหิ้วมานะครับ พี่อ้อยก็คือเป็นของกินน่ะปะหนินว่าถ้าไม่ใช่ที่เรือนจำนี่เหมือนว่าเข้ามาปิกนิกมาปิกนิกอ่ะไปเที่ยวสวนสาธารณะปิกนิกกันนะค่แต่กงแต่ก้ามีของกินแล้วเขาก็กาลังนั่งปูเสือกินอยู่ที่พื้นตรงนั้นเหมือนมาปิกนิกอ่ะแต่เขาไม่ได้มาปิกนิกเขาไม่เยี่ยมญาติภาพนั้นเนี่ยทําให้วันนั้นนะพี่อ้อยที่ผมเข้าไปบรรยายในเรือนจำนะผมเปลี่ยนหัวข้อการบรรยายเลยโ เพราะว่าผู้ต้องขังที่ผมเจอวันนั้นประมาณสองร้อยห้าสิบคนนะครับผมเริ่มการรยาดย้วยการบอกเขาบอกว่าพวกคุณรู้ไหมว่าผู้พิพากษาเนี่ยเขาพิพากษาคุณเพราะคุณทําความผิดใช่ไหมเขาบอกใช่แสดงว่าการที่เขาพิพากษาให้คุณต้องจําคุกเนี่ยคุณถูกลงโทษใช่ไหมเขาบอกใช่แต่ผมเปิดประเด็นด้วยการบอกว่าแต่คุณรู้ไหมว่าวันนี้ผมมีความรู้สึกว่า สิ่งที่ผู้พิพากษาตัดสินลงโทษคุณเนี่ยไม่ยุติธรรมเลยเขาก็บอกอ้อาวทำไมล่ะเพราะว่าผมเล่าให้เขาฟังว่าเมื่อกี้ผมเห็นอะไรค่ะแล้วผมก็เลยพบบอกว่าไม่ยุติธรรมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณซึ่งเป็นคนทำความผิดเนี่ยคือคนที่ถูกลงโทษน้อยที่สุดเพราะว่าคุณเนี่ยสบายที่สุดคนที่ถูกลงโทษหนักที่สุดลำบากกว่าคุณคือใครรู้ปะ ก็คือญาติคุณเมื่อกี้อ่ะสิบกว่าคนน่ะค่ะเขาต้องลำบากลำบนอ่ะําบนจหิ้วกันมาเยี่ยมคุณเนี่ยกี่ปีแล้วมาเนี่ยมาต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายเออะไรนะไม่ได้ทำมาหากิน่ะต้องใช้เวลาขาดรายได้ขาดรายได้ต้องเดินทางมาเราต้องหาวิธีพากันมาทั้งครอบครัวอีกต่างหากดูแลกันลำบากลำบนขนาดไหน ในขณะซึ่งผมแล้วผมก็พูดตรงๆเลยนะพี่อ้อยผมบอกในขนาซึ่งคุณซึ่งเป็นคนทําความผิดและเป็นต้นเหตุคุณอยู่ในเรือนจําคุณไม่ต้องทํามาหากินอืคุณก็มีกินอมีนอนงานคุณก็ไม่ต้องทําอือยู่ในเนี้ยะค่แล้วคนที่ลําบากไอ้ที่พูดถึงลําบากของครอบครัวเมื่อสักครู่นะพี่อ้อยเป็นความลําบากในแง่ของร่างกายนะใช่ผมยังไม่พูดถึงเรื่องความลำบากจิตใจค่ะ ผมถามว่าเมื่อกี้ที่มาเยี่ยมเนี่ยคนที่เยี่ยมคือใครคือลูกของคุณยายคือพี่น้องของคนที่มาเยี่ยม,มคือพ่อของเด็กคือลุงป้านอาของเด็กๆถามว่าเขาเหล่านั้นอยู่ในสังคมข้างนอกเนี่ยค่ะด้วยความสบายใจปะไม่เลยด้วยความอับอายหรือว่าภูมิใจคือแค่จะปริปากบอกถ้ามีคนถามอะ ว่าอ้าวหายไปไหนไปไหนลูกชายหายไปไหนสมมติจะบอกว่าอ๋อติดคุกอย่างเงี้ยหรอก็ไม่ได้อีกมันมันพูดออกจากปากยากมากเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความลำบากใจค่ะวันนั้นก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่ผู้พิพากษาตัดสินไม่ผมถึงบอกไม่ยุติธรรมไงใช่คนที่ทำอ่ะสบายสุดแต่คนที่ไม่ได้ทำอ่ะครอบครัวเนี่ย ลำบากมากลำบากมากแล้วโดนหนักกว่ามากค่ะก็เลยกลายเป็นในมุมผมเมื่อกี้นี้พอผมเล่าเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการตัดสินแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ยุติธรรมสุดในท,ท,ที่มนุษย์กําหนดขึ้นมาใช่ไหมค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงเป็นไงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทั้งหลายทั้งมวลนะครับพี่อ้อยครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ประเด็นของเราก็คือเรื่องผู้พิพากษาเนี่ยค่ะ เราต้องระมัดระวังใช่ที่จะไม่ทำตัวเป็นผู้พิพากษาใช่ที่ไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับใครคสร้างความทุกข์ให้กับใครแต่สำคัญกว่านั้นอีกก็คือไม่เป็นผู้พิพากษาที่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจห,หรือความทุกข์ให้กับตัวเองนี่แหละค่ะเระื่องของที่พี่วีพูดเมื่อกี้นะ่ะว่า คนที่อยู่นอกคุกอะลำบากกว่าเนี่ยจริงๆทำให้พี่อ้อยคิดไปถึงว่าพอเราเป็นผู้พิพากษาที่ที่มายุติธรรมนะคะมันกลายเป็นว่านอกจากตัวเราเดือดเนือร้อนใจแล้วก็พิพากษาไม่ยุติธรรมทำให้คนที่ไม่ได้ผิดเนี่ยเดือดร้อนด้วยเนี่ยถ้าถ้าสะท้อนกลับมาพิภาพครอบครัวเนี่ยเช่น สมมติว่าพ่อแม่ทะเลาะกันพี่พ่อักษากันไปแล้วเนี่ยคนที่เดือดร้อนใจก็คือลูกๆที่อยู่ในครอบครัวนั่นแหละเขาไม่มีความสุขอ่าที่มีเออยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะกันอืมันทําให้เราเห็นเขาเรียกว่าสมัยนี้เขาจะใช้คํานี้กันทุกวงการนะคือคําว่า ecosystem คือระบบนิเวศระบบนิเวศก็คือผู้เกี่ยวข้องค่ะมันทําให ยิ่งทําให้เรายิ่งต้องตระหนักเลยว่าอย่าทําตัวเป็นผู้พิพากษาค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังมากเพราะว่าความความเสียหายความกผลของการพิพากษาเนะี่ยมันกว้างกว่าอนอกจากตัวเราเองแล้วยังหูคนรอบข้างอีกเต็มไปหมดนะครับไม่ใช่แค่เรากับเขาแต่มีคนรอบข้างเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นะต้อง ต้องคุณฟังครับวันนี้ต้องขอบคุณหัวข้อประเด็นที่พี่ยอยยกมานะเรื่องผูพ้พากษาเนี่ยมันทําให้เราตระหนักถึงแง่คิดมุมมองนี้อของการเป็นผู้พากษาที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถแล้วก็ทําให้เดือดเนื้อร้อนใจหรือเป็นทุกข์กันกว้างไปหมดอะเริ่มจากตัวเราเองอะจนถึงผู้เกี่ยวข้องก่อนที่จะไปพิพากษาใคระนะคะซึ่งเมื่อกี้บอกแล้วว่าคําพิพากษาของเรา่มันเกิดจากความคิด และอารมณ์เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปพิพากษาใครต้องรู้ทันตัวเองก่อนให้เร็วรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรเพื่อว่าเราจะได้ยับยั้งตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปมองคนอื่นจะไปจัดการแสดงอะไรกับคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรื่องราวต่างๆที่เรานํามาเล่าก,ก็สกิดเตือนเรานะให้ เคล็ดลับที่พี่อ้อยบอกกรณีนี้ที่ผมถามตั้งแต่แรกแล้วถ้ามีไงดีก็เราก็ต้องรู้ตัวรู้ให้ทันตัวเองรู้ทันความคิดตัวเองค,ความรู้สึกตัวเองแล้วเราก็จะได้ชะลอนิดหนึง่ชงชลช้านิดหนึง่งก่อนที่จะไปตัดสินใครคะชะลอนิดหนึ่งความเร็วเนี่ยมันทําให้ลืมนึกถึงว่าโอ้ตาด,ำดำําๆรอบๆเนี่ยโอ้เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ความสุขวันนี้นะครับ เวลาหมดลงแล้วนะครับพี่อ้อยและผมวิรพงศ์ทวิศักดิ์ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice